ื่องของต้นขาหน้าท้องแล้วก็ส่วนแขนเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สาวๆทุกคนจะมีปัญหามากที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกายที่เราต้องใช้งานเป็นปกติเกือบทุกวันนะคะโอเคเมจิจะมาอุปกรณ์ก็คือจิมบอลจิมบอลเนี่ยเมจิอยากจะให้หาซื้อติดบ้านไว้นะคะเพราะว่ายังออกกำลังกายได้หลายท่ามากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำท่าสควอทด้วยจิมบอลแต่ว่าหลักการทำสควอทด้วยจิมบอลเนี่ยเราจะต้องใช้หลังติดกับลูกบอลไว้นะคะเราต้องห่างกำแพงไว้เพราะว่าการที่เราทำสควอทแบบหลังไม่ติดกำแพงกับลูกบอลแบบนี้เนี่ยเวลาเราย่อลงไปเนี่ยบางทีตัวเราจะโน้มไปข้างหน้ามากแล้วซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะทำให้การเฟิร์มหรือว่ามันจะได้แค่หน้าขากับหลังขาซึ่งมันไปยังไปไม่ถึงส่วนก้นนะคะการที่เราเอาหลังติดกับกำแพงแล้วก็หนีบจิมบอลไว้เนี่ยมันจะเป็นการบังคับตัวเราให้ตั้งตรงขณะย่อลงแล้วพอตั้งตรงเนี่ยก้นเราจะหย่อนได้ต่ำจนถึงในระดับที่เราสามารถสควอทได้ถึงกล้ามเนื้อมัดของก้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เฟิร์มเร็วก็หาน้ำหนักมาถูไว้วันนี้แม่จิใช้ประมาณ4กิโลกรัมถุงทรายนะคะโอเคเริ่มค่ะ1 2เวลาย่อเข่าเป็น90องศาอย่างนี้นะคะเราจะได้ถึงก้นเราจะหย่อนด้วย3 4 2ตัวนี้ดีค่ะ5 6 7 8 9 10 11 12 1315โอเคต่อไปค่ะเราจะมาส่วนของ upper body นะคะส่วนนี้เราจะมาวิดพื้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวนะคะเอาเข่าวางไว้แล้วก็วิดพื้นแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็1เอาศอกมาแตะนะคะเป็นการ crunch ได้ส่วนการกันกลางลำตัวด้วยนะคะแล้วก็วางแล้วก็2หนีบนะคะ15ที3 4 5 6 7 8 9เช่นทวิสต์1 2 3ใครไม่ไหววางไว้ก่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะ1 2 3 4ใครไหวก็1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15โอเคต่อไปค่ะอันนี้เซตที่1เซตที่2ค่ะเหมือนเดิมย้อนกลับมาที่เดิมใหม่ทำวนหนีนะคะวนไปเรื่อยๆ15ทีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่โอเค
อดี้เริ่มเปิดแล้วนะฮะอัปเปอร์บอดี้มาวิดพื้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเลยนะเซตที่3 1 2 3 4 5เวลาขึ้นไม่ต้องสุดนะฮะลงเลย6 7 8 9 10 11 12 13มา upper body ค่ะ upper body นะแล้วมาหนึ่งสองสามสี่ฉันคือว่าปรับจิมบอลซาสุดท้ายค่ะนี่ไปแล้วก็จะมาบิดไซด์อัพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่สิบห้า